ไม่แน่เชื่อครับว่าเราเข้าไปทดสอบคะแนนอันตูตู้ในสมาร์ทโฟน Android นะครับทดสอบกันไปทดสอบกันมาอันตูตู้ได้สถิติของผู้ใช้เยอะมากถึงกับสรุปออกมาเป็นสถิติได้เลยว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้ Android สเปคไหนมากที่สุดไปดูกันนี่ครับโอ้เออมันเป็นผลพ้อยได้นะคือคนส่วนใหญ่ก็นิยมเทสด้วยอนะันตูตู้เนาะเราอยากรู้ว่า สมาร์ทโฟนของเราได้คะแนนเท่าไหร่เราก็ไปเทสเทสเสร็จปุ๊บมันก็จะมีผลการเทสลงบันทึกไว้ในอันตุตู้ในอันตุตู้เนี่ยมันก็จะมีสเปคของมือถือทุกรุ่นที่เข้ามาเทสซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นบิ๊กดาต้าได้ชนิดหนึ่งมันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่คนทั้งโลกบ่งบอกว่าคนที่เข้าไปเทสอ่ะก็คือคนที่ใช้มือถือเครื่องนั้นอยู่เขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยคนทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ใช้ Android สเปคไหนเวอร์ชั่นไหน แล้วก็รายละเอียดของสเปคส่วนต่างๆเขาใช้ในระดับไหนกันเยอะที่สุดไล่กันไปเป็นเรื่องๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาดหน้าจอเออชอบนะอันตูตเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ Big Data มาใช้นะครับขนาดหน้าจอที่คนส่วนใหญ่เข้ามาทดสอบในแอปอันตูต3นะครับ33.4%ถือเป็นส่วนใหญ่ที่สุดนั่นก็คือขนาดหน้าจอ6.7นิ้วแสดงว่าหน้าจอขนาดนี้เป็นหน้าจอที่ผู้ผลิตม,มือถือ นิยมเอามาทํามือถือมีจํานวนรุ่นเยอะที่สุดทําให้ผลการเข้ามาเทสอันตุตุมันฟ้องมาว่าหน้าจอ6.7นิ้วเป็นหน้าจอที่คนใช้เยอะที่สุดอันดับ2รองลงมาคือหน้าจอ6.4นิ้วนะครับมาด้วยจํานวน15.4โอ้ก็ถือว่าคนส่วนใหญ่เนาะถ้าจอยิ่งใหญ่ก็ยิ่งยิ่งชอบอ่ะผมว่านะยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับต่อมาเรื่องที่2คือ refresh rate ครับ บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยรีเฟรชเรทส,สูงกว่าก็ต้องมีคนใช้เยอะกว่าต้องมียอดผู้ใช้สูงกว่าไม่จริงรีเฟรชเรทอันดับหนึ่งคือ60เฮิรตหเร์เซ็เลยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของสถิติทั้งหมดเลยในขณะที่120เฮิร์ตเนี่นะครับมีผู้ใช้อยู่แค่3 6มเอซเอแต่ผลการวิเคราะห์นี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจอมือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นจอแบบ โลเทมอะไรนะ LTPO อ่ะ LTPO กันจับตัวรอบไม่ได้นะมันไม่ได้พูดนานนะพวกจอ LTPO เนี่ยเวลาใช้เครื่องมือตรวจจับสเปคมันจะเจอ r e f ฟรชเร a t e แค่60เฮิรตเป็นไปได้หรือเปล่าว่า LTPO ทั้งหมดก็ไปรวมอยู่ทั้งฝั่ง60เฮิรตจนกระทั่ง60เฮิรตกลายเป็น r e f ฟ e ชเร a t e ที่คนใช้เยอะที่สุดจริงๆรีเ r e f เรท e สูงกว่าน่าจะดีกว่า แต่มันก็ไม่ใช่มือถือแทบทุกรุ่นที่จะมีรีเฟรชเรอย0ี่ิพรเพราะฉะนั้น6 0ส z พน่าจะนิยมที่สุดโอเคต่อมาคือแบรนด์ชิปเซ t ตครับคุณผู้ชมเคยคิดไหมผมเคยคิดว่ายังไงคอคอมก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคอคอมจะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2เยอะขนาดนี้แบรนด์ชิปเซตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก็คือคอคอมอยู่แล้วอันนี้ชัวตายตัวแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต ถึง65.2%อ้หูเยอะมากมือถือ Android ทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นควอคอมถึง65.2%แล้วเป็น MediaTek แค่18.2%ผมเคยรู้ผมเคยวัดจากความรู้สึกนะัเราจับมือถือรีวิวมือถือมาบ่อยๆเราก็เจอทั้งควอคอมทั้ง MediaTek นะเจอ Exynos ด้วยเราคิดว่าสัดส่วนมันน่าจะต่างกันไม่มากอ,ะอ่ะถ้าสมมติ อ่ะผมคิดว่าคอคอมนัานจะได้สักประมาณ50%แล้วมีเดียเทคอาจจะเป็นที่2ต้องมาสักประมาณ30%นี่มีเดียเทคสิบเองครับนิดเดียวเองน้อยมากลงแบรนดัแบบคือ Exynos Exynos Ex นี่มีแค่9%เเท่านั้นเองโอ้โหนี่ยังไม่รวมไฮซิลิคอนเลยนะไฮซิลิคอนสี่จุอ้โอ้โยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหกลายเป็นว่าคอคอมนี่ครองตลาดนี่จริงๆนะครับ ส่วนจำนวนโปรเซสเซอร์คอโอ้อันนี้ไม่ต้องไปดูหรอกสถิตินี้แทบจะร้อยเอซอยู่แล้ว <c oughs> ก็มือถือทุกวันนี้มันก็ออกตาคอหมดแล้วไหม <c oughs> นะมันแทบจะไม่มีชิปเซตตัวไหนไม่ใช่ออกตาคอแล้วล่ะคอร์คอไม่น่าจะมีแล้วอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงผ่านไปเลยแรมนี่นะครับแรมที่มีคนใช้เยอะที่สุดผมว่ามันอยู่ที่ผู้ผลิตด้วย8 g กิกมือถือเนี่ยตั้งแต่ประมาณใกล้ๆหมื่นก็จะแรม8กิกแล้วแล้วขึ้นไป ระดับเรือธงก็ยัง8กิกอยู่น้อยอันที่จะเป็น12น้อยอันที่จะเป็น15 16เพราะฉะนั้นแรม8กิกคือแรมที่มีการใช้เยอะที่สุดนะฮะในบรรดาแรมทั้งหมดนะครับก็เขาบอกว่าบางช่วงเวลาของแต่ละปีของควอเตอร์อาจจะมีแรม4กิกพุ่งขึ้นมาบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่มือถือราคาประหยัดอาจจะตีตื้นทำยอดขายดีขึ้นมาซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในโซนของฝั่งบราซิลนะครับฝั่งเม็กซิโก ฝั่งแอฟริกาใต้แล้วก็ฝั่งอินเดียนะครับสโซนเนี้ยจะเป็นโซนแบบมือถือราคาประหยัดถ้าเขาขายดีเป็นแบบหลายล้านเครื่องขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยสถิติตรงนี้มันจะเปลี่ยนพวกแรม4กิกจะตีตื่นขึ้นมาทันทีแต่เชื่อเถอะคนที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับแรม8กิกนะครับรอมก็แน่นอนครับนะฮะ อันดับ1คือ128กิกนะครับ64กิกยังสู้ไม่ได้เลยนะครับ256กิกเป็นอันดับ2ได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น128กิกครองอันดับ1แน่นอนส่วนเวอร์ชั่น a n d ดรอ d หูอันนี้ผมว่าผู้ใช้บางคนก็ไม่มีโอกาสเลือกนะฮะมือถือรุ่นนีด้ดีดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่เป็น Android รุ่นเก่าก็ต้องใช้นะฮะไม่ได้อัพก็ไม่ก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องใช้กันต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่พูดถึงยังไงก็ต้อง เลยตามเลยอ่ะนะแอ d ด o อ d เขาให้ตัวไหนมาก็ต้องให้ตัวนั้นให้อัพหรือไม่ให้อัพก็ต้องใช้กันต่อไปแต่เป็นสถิติที่เอามาคุยกันเล่นๆสนุกๆได้นะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอ่ามันมันช่วยให้คนที่กำลังจะซื้อ Android ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยถ้าจอ6กหนิ้วนะดีแน่นอนใช่ไหมดีไม่มีก็ไม่เป็นไร60%สิเพก็ดูได้นะตาผมนี่ยังดูไม่ออกเลยหกสิเพิสอะไยสิเพ 3 0เฟรม60เฟรมยังดูไม่ออกเลยนะครับแรมต้อง 8GB กิกชิปเซ็ตก็คลอมไว้ก่อนปลอดภัยนะฮะแล้วก็อะไรล่ะลอมก็ 128GB กิกเนาะ Android เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเออนะฮะเล่าสู่กันฟังครับ